พลเอกชัดเฉลิมเฉลิมสุขประธานกรรมการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมถวายราชสักการะเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สวรรคาลัยณบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและร่วมลงนามถวายความอาลัยเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดาธนสถิตกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนก่อนนำทีมผู้บริหารพนักงานรวมถึงผู้กำกับภาพยนตร์มากฝีมือนนทรีนิมิบุตรน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่บริษัทกันตนารัชดาเกิดมาก็ไม่เคยรู้สึกเศร้าโศกขนาดนี้มาก่อนนะฮะคือผมว่าการสูญเสียครั้งนี้มันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเราสูญเสียพ่อของเราไปจริงๆนะแล้วก็ในครั้งแรกก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อแต่ว่าในที่สุดเราก็ต้องยอมรับนะในความเป็นไปของสัจธรรมของโลกนะครับว่าก็ต้องมีเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นโดยที่อาจจะเร็วไปสำหรับผมนะฮะก็พยายามทำตัวให้เข้มแข็งพยายามทำตัวให้เข้มแข็งผมว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนพวกเราไว้ก็คือการทำตัวให้เข้มแข็งแล้วก็มีพลังทำงานให้ดีที่สุดสู้ต่อไปในชีวิตของเราครับพี่อุ๋ยมีหลักคำสอนอะไรของท่านเอามาปรับใช้กับชีวิตเราบ้างสิ่งหลักๆเลยก็คืออย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่าผมเห็นท่านทรงงานมาตั้งแต่ผมเกิดนะฮะคือเกิดมาจำความได้ท่านก็ทรงงานมาโดยตลอดจนกระทั่งวาระสุดท้ายท่านก็ยังทรงงานให้ผมเห็นเพราะฉะนั้นเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดนะว่าเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจริงๆนะท่านเคยสัญญาไว้ว่าท่านจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อความสุขของมหาชนชาวสยามท่านก็ได้ทำอย่างเต็มที่จริงๆนั่นคือแบบอย่างนะที่เราควรจะไม่ว่าเราจะทำงานอะไรมีหน้าที่อะไรมีอาชีพอะไรเราก็ควรจะทำให้ดีที่สุดนะเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะนั่นคือสิ่งที่ผมยึดมั่นมาโดยตลอดแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดต่อไปและเรื่องที่อุ๋ยนนทรีไม่มีวันลืมได้ตลอดชีวิตก็คือการได้รับหน้าที่กำกับภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ถึง6เรื่องเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะจริงๆมีภาพยนตร์เทิดพระเกียรติที่เคยทำไว้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประมาณ6เรื่องใหญ่ๆแล้วก็ยังมีแอนิเมชันพระมหาชนกนะที่ได้มีโอกาสไปเป็นภาคเสียงเป็นตัวละครตัวนี้นั้นด้วยก็ถือเป็นการถวายงานที่มีความภูมิใจและเป็นเกียรติยศมากที่สุดในชีวิตนะที่ได้มีโอกาสทำงานถวายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลายงานที่ต้องส่งสคริปต์ส่งสตอรี่บอร์ดนะให้ท่านส่งวินิจฉัยนะก็จึงเป็นเกียรติมากๆท่านได้วินิจฉัยลงมาว่าควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าในชีวิตจะมีโอกาสอย่างนั้นแล้วก็เป็นงานที่ภาคภูมิใจมากเพราะว่าขณะที่เราทำผมและทีมงานทุกคนไม่ได้คิดถึงเรื่องค่าตอบแทนใดๆนะฮะคิดแต่เรื่องว่าทำไงให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์อุ๋ยนนทรียังฝากถึงประชาชนชาวไทยทุกคนให้รักกันไม่ทะเลาะกันและปฏิบัติตัวตามทํานองคลองธรรมเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ของเราค่ะ